กับฟังเสียงเจ้าหน้าที่แบงค์ประกาศหน่อยครับยอดแรกที่ต่อยอดไปยอดเนี่ยขอทานอีกครับจำนวน 16,875 นะครับขอตรวจอีกครั้งนะครับยอดแรกที่นับได้จำนวนเงิน 16,870 บาทครับถูกอันนี้เป็นยอดของทางด้านนี้นะครับแล้วไหนยอดนั้นไหนไหมครับเท่าไหร่ยอดทางด้านของแบงค์นะครับที่ต่อยอดกันไปนะครับ 16,870 บาทเงินล้นจริงๆจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับพวกเราพันโลกพันนับนะครับพี่คู่พี่ดาวพี่หญิงนะครับพี่ยายานะครับพี่นักเรียนนะครับนับทานอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่เราไม่เอาเงินขออนุญาตนะครับฝากฝากร้านอาหารเรียนให้สวยทานนะครับทานใหญ่ไหมครับอาจจะไม่พอใส่แต่พวกเรื่องอื่นนะเอาแค่ทานทานครับอาจจะไม่พอใส่นะครับเพราะว่าใหญ่ๆนี่นะครับท่านผู้ครับอาจจะเล็กลงไปถนัดตาก็ได้เพราะว่าสาธุสาธุขอให้เดินทางวันนี้อาตมาก็จะไม่หยุดไม่หย่อนเพราะว่าเรียนโยมก็ยังกังวลยังเป็นข้อความอยู่ส่งให้เราเดินทางดอกบัวเอาวางข้างล่างได้นั่งอยู่นี่ให้เป็นตอตะโกนสวยอะไรเนี่ยหลังเนี่ยโอ้ไม่รู้จักรับแขกรับคนบริการนั่นแหละที่อยากถ่ายรูปก็ถ่ายเนี่ยเอาทางให้โยมนั่นเองว่าเปลี่ยนอย่าลืมสาธมาให้โยมอาตมาก็คนดังมาช่วยให้ท่านดังใหม่เอาเสียงตรงที่แรกเดียวเอาเสียงตรงที่ยืนตรงนี้
เดี๋ยวจัดให้ครับตอนนี้ขอร่วมถวายกฐินเสร็จแล้วเดี๋ยวได้ถ่ายรูปแน่นอนนะครับตอนนี้เติมแป้งใหม่นะครับเติมแป้งใหม่ได้ให้รอถวายต้องขออนุญาตเองก่อนนะเต็มที่เลยค่ะงานคุณไม่ต้องขออนุญาตเอาพี่ถ่ายด้วยพี่ถ่ายด้วยพี่ถ่ายด้วยพี่แหม่ด้วยI'm sorry.
มีต่อยอดใช่ไหมครับตระกูลพร้อมครอบครัวและพนักงานทุกคนนะครับผมโชว์ตัวหน่อยครับ
เชิญนะครับนักบริจาคสมทบทุนนะครับ16,900บาทครับเอวใช่ครับยี่สิบห้าหมื่นบาทครับกระแสปลากระแสปลากำลังนับอยู่จากนายสุรัตน์นางวัฒนาพิพัฒน์ชัยสิริตนะครับผมนะฮะคุณอาคุณผ่องนะครับผมนางสาววชิรยานะครับผมนางสาววิวัฒนาพิพัฒน์ชัยสิรินะครับบริษัทสิงห์ขอนแก่นจำกัดนะครับบริษัทบริจาคเพิ่มอีก 20,000 บาทเพิ่มครับครับผมใครต่อใครต่อไม่ตายนะเลยแล้วครับน้องยาย่าต่อยอดอีกคำจากคุณพนิดาคำจันนะครับหอจกอแก้งคอเคหะพันนะครับและครอบครัวนะครับผมบริจาคเพิ่ม 10,000 บาทครับสาธุพักยอดไว้ก่อนนายแพทย์ชาตรีและคุณสิรินาเมฆาราทิพเมฆาทั้งราทิพนะครับและครอบครัวนะครับบริจาคเงิน 5,000 บาทครับของย่าเองพี่ย่าครับที่ได้เห็นเป็นบุญตา
เลยบอกว่าให้รัวขนาดนี้ได้แล้วได้แล้วเอ้าไม่เห็นเขาในตัวเรามาแล้วก็ในคนไปโดนหน้าตัวเองเต็มเลยไม่ได้จ้างค่าตัวหลักล้านเขาบอกว่าจะหาเงินยังไงค่าตัวเป็นล้านหน้าตัวเองไปเลยหาจริงคุณแม่แล้วก็น้องๆนำเงินมาให้ต่างหากหลายล้านเนาะแต่ไม่คิดเลยว่าคุณแม่จะได้มาด้วยไงกับพี่เอเนี่ยรู้แล้วสถานคุณครับของพี่ค่ะสถานคุณพี่เอเนี่ยดังตั้งแต่ปากทางเข้ามาแล้วมองเห็นตัวใหญ่ครับใช่แล้วต่อมายังไม่ได้ขึ้นสูงเท่าตัวพี่มาล่ามาแต่ไกลนะครับยอดยอดได้ยังต่อยอดพี่กำลังลงยอดให้ยอดนะครับเดี๋ยวจะให้น้องนเดชนะครับที่ติดประกาศนะครับเอาตะก้าลงตะก้าลงเลยพี่เอาตะก้าลงมาสักครู่น่ารักที่สุดแม่เป็นที่พิทยาตอนนี้เรากำลังลงยอดอยู่เนื่องจากว่ายอดไม่นิ่งสักทีเพิ่มไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจริงตอนนี้ว่ายอดไม่รู้ตัวเลยยอดกระถิ่นทำลงทานเป็นยังไงบ้างอาหารลงทานเกลี้ยงหมดหรือยังข้าวบางอยู่นั่งอะไรกันเฉยๆหลังจากที่น้องๆเสร็จก็จะได้ขึ้นไปทานข้าวยังไม่ได้หยุดเลยเก็บไว้ให้เรียบร้อยดูแลด้วยขอกราบอนุญาตครับผมได้ยอดสุธีมาแล้วครับซื้อหวยซื้อหวยยอดสุธีนะครับตอนนี้ก็คือนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ2ล้านครับ2แสน5หมื่น2พัน183บาทน้องณเดชน์ครับน้องยาย่านะครับ
ถวายปัจจัยนะครับเพื่อร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่อยู่บริเวณด้านข้างนี้นะฮะที่กำลังสร้างมาแต่ยังไม่เสร็จนะฮะก็ปัจจัยนี้เราก็จะได้ทำให้มีการสร้างให้ศาลาของเราครับปฏิบัติธรรมได้เสร็จนะฮะที่บริเวณด้านข้างนะครับตอนนี้ก็นะครับปัจจัยอยู่พวกเราก็มาเติมบุญนะครับมาเติมศาลานะครับการสร้างศาลาคืออะไรครับการสร้างศาลาเดี๋ยวผมดูถ่ายนะแต่ไม่รู้จะสภาพเป็นยังไงที่ผักใจและที่ศาลาปฏิบัติธรรมนี้มีน้ำใจเย็นทุกคนนะครับรับรองว่าผลบุญนี้จะเกิดความเป็นสิริมงคลกับทุกท่านแน่นอนครับนะครับตอนนี้เรายอดเราทองแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้พี่นันเดชน้องยาย่านะครับได้ถวายปัจจัยเป็นตัวแทนของพวกเรานะฮะของพวกเราในวันนี้นะครับก็ได้ประกาศไปแล้วนะครับพี่ซิงจำได้จะ183 2ล้านจำได้2แสนจำได้นะครับ5 2ล้าน2แสน 52,000 แล้วก็รวยทุกท่านทุกท่านเลยนะครับไม่ได้หมายถึงวันที่หนึ่งนะครับให้รวยทุกวันเลยครับไม่น่าเชื่อว่ายอดกระถิ่นจะไปตรงกับเลขพระธาตุพนมก็สอนเมื่อเลขที่บ้าน8เป็นที่ว่า2 8ก็เชื่อว่าน้องแม่เด็กน้องแม่เด็กนะครับเป็นต้นแม่แดงย่าเป็นแม่แดงแม่ให้มาด้วยเลยเหรอ
น้องยาย่าคุณแม่แก้วคุณแม่ปาแล้วก็พี่เอแล้วก็ทุกท่านทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยนามหากแม้ว่ามีสิ่งหนึ่งประการใดที่ขาดตกบกพร่องในการต้อนรับอาตมาภาพซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านโลกสวรรค์ของชาวบ้านใกล้เรือนเกียรติผู้ท่านหากแม้ว่ามีสิ่งไหนสิ่งใดสิ่งหนึ่งตกพร่องก็ขออภัยแวะณที่นี้ด้วยแต่ถ้าสิ่งไหนเป็นน้ำจิตน้ำใจคุณงามความดีหรือว่าคุณบารมีก็ที่ว่ามันดีก็ขอให้ตามปกปักรักษาโยมให้มีแต่ความสุขความเจริญกลับไปก็ขอให้มีแต่ความร่ำความรวยถูกหวยเลยเบอร์ไม่เอาเนาะถ้าจะมาร่วมบุญกันนะในบัญชีที่เราได้เปิดนะครับอันนี้คือ
านก็คงไม่ได้มีโอกาสเดินทางมาหลายท่านนะครับร่วมบุญกันแค่5บาท10บาทนะครับก็มีนะครับผมแต่ทุกคนเหล่านั้นนะครับผมคือทุกคนที่มีส่วนสำคัญในการทำบุญกฐินในวันนี้เป็นอย่างมากนะครับผมก็ขอบคุณชาวบ้านนะครับที่ศรัทธานะครับผมในพุทธศาสนานะครับผมชาวบ้านที่รักแล้วก็ดูแลนะครับผมวัดบ้านดงสวรรค์แห่งนี้นะครับผมมาตลอดนะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับผมไปหาไม่ได้นะครับผมอาจารย์นะครับที่ได้เมตตานะครับผมให้คณะพวกเราทุกคนนะครับผมได้มารู้จักนะครับผมวัดบ้านดงสวรรค์ได้เห็นว่าได้เปลี่ยนมุมมองความคิดนะฮะให้เราได้ลองมาเปิดหรือว่าวัดต่างจังหวัดนะครับผมก็มีหลายวัดเยอะแยะมากมายนะครับผมที่ยังขาดแคลนแล้วก็ต้องการนะครับผมที่พึ่งทางจิตใจแล้วก็ต้องการสถานที่นะครับผมในการปฏิบัตินะครับในการเจริญสติภาวนาด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าคงจะได้เห็นนะครับผมศาลาปฏิบัติธรรมเร็วๆนี้แล้วก็ต้องสวยงามแล้วก็มีประโยชน์ให้กับชาวบ้านแน่นอนครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีมากๆนะครับแล้วก็อยากพัฒนาบุญของทุกคนด้วยเช่นกันครับสาธุค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆบ้านๆทั้งหมดเลยนะคะที่มาร่วมทำบุญด้วยกันในวันนี้นะคะว่าขอให้ทุกท่านกลับบ้านแล้วก็มีความสุขแล้วก็ที่พวกเรามีความสุขนะคะขอให้เป็นครั้งเดียวเลยสำหรับทุกคนเดี๋ยวสุดท้ายเรากลับพระพร้อมกันนะครับ
านข้าวนะคะแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ฝากเงินมาทำบุญด้วยนะคะ